สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงข่าว Voice News 14:30 น.นะคะไปเริ่มกันที่ประเด็นร้อนเลยนะคะหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะวันนี้หลายคนต้องจับตาไปที่นั่นค่ะเนื่องจากว่ากกต.นะคะได้ส่งคำร้องยื่นยุบพรรคไทยรักษาชาติไปติดตามรายละเอียดจากคุณประสิทธิ์ชัยคำบางนะคะรายงานมาจากศาลรัฐธรรมนูญครับเลขาธิการกกต.ปฏิเสธให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากยื่นคำร้องยุบพรรคไทยรักษาชาติต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับโดยกล่าวเพียงว่ามติของกกต.นะครับเป็นไปโดยเอกฉันท์ครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะครับได้ออกเอกสารแจ้งว่าเมื่อวันอังคารที่12 กุมภาพันธ์ 2562หรือเมื่อวานนี้นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณากรณีพรรคไทยรักษาชาติมีหนังสือแจ้งรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี1 รายชื่อนะครับและเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงมีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยมีคำสั่งให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปี2560มาตรา92และเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับพันตบเอกจารุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกกต.นายทะเบียนพรรคการเมืองในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากกกต.ให้เป็นผู้ยื่นคำร้องและดำเนินคดีตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลรัฐธรรมนูญแทนกกต.ทางเข้ายื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วอย่างไรก็ตามนะครับภายหลังการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับโดยกล่าวเพียงว่ามติของกรรมการกกต.ที่ให้ยุบพรรคไทยรักษาชาตินั้นเป็นไปโดยเอกฉันท์ครับคุณพัศวีครับคงต้องติดตามบรรยากาศที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับหลังทีมทนายความของพรรคไทยรักษาชาติจะเดินทางมาขอรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคำร้องในการยุบพรรคไทยรักษาชาตินะครับรวมถึงท่าทีของพรรคไทยรักษาชาติหลังจากนี้ต่อไปนะครับและล่าสุดนะครับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเองได้ออกเอกสารประชาสัมพันธ์ระบุนะครับว่าเลขาธิการกกต.สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนั้นได้รับคำร้องไว้ในทางธุรการนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจคำร้องแล้วนะครับโดยคำร้องของกกต.นั้นสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะเสนอคำร้องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่นะครับในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 13:30 น.ครับขอบคุณคุณประสิทธิ์ชัยคำบางนะคะนั่นก็เป็นบรรยากาศสดนะคะแล้วก็รายละเอียดตลอดตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงตอนนี้นะคะหลังจากนี้ต้องติดตามกันดูจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรค่ะแน่นอนไปกันที่พรรคไทยรักษาชาติวันนี้มีความเคลื่อนไหวออกมานะคะโดยระบุว่าเตรียมเดินทางไปศาลรัฐธรรมนูญในช่วงเวลาประมาณ 15:00 น.ในวันนี้ค่ะเพื่อขอความเมตตาและขอโอกาสในการชี้แจงหลังกกต.มีมติเอกฉันท์ยุบพรรคค่ะนายพิชิตชื่นบานประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคไทยรักษาชาติเปิดเผยว่าช่วงเวลาประมาณ 15:00 น.วันนี้ฝ่ายกฎหมายของพรรคไทยรักษาชาติจะเดินทางไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอความเมตตาและขอโอกาสในการชี้แจงในประเด็นข้อกล่าวหาหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติยุบพรรคและส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อยืนยันว่าพรรคไม่ได้กระทำผิดและตามหลักนิติธรรมพรรคถือว่าเป็นคู่กรณีของกกต.ดังนั้นควรมีโอกาสชี้แจงและรับทราบข้อกล่าวหาก่อนที่จะมีการตัดสินแต่ว่าที่ผ่านมากกต.ไม่เคยเปิดโอกาสให้พรรคได้ชี้แจงในประเด็นข้อกล่าวหาใดๆพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดกกต.จึงรีบสรุปยุบพรรคเร่งด่วนก่อนจะมีการประกาศรับรองรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.ทั้งแบบเขตและบัญชีรายชื่อในวันที่15 กุมภาพันธ์นี้พรรคไทยรักษาชาติถือว่าเป็นคู่กรณีกับกกต.นะครับศาลรัฐธรรมนูญท่านก็เป็นผู้เป็นคนกลางที่ต้องวิจัยนะครับว่ากกต.ที่ไปกล่าวหาพรรคกกต.ในฐานะคู่กรณีเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับโดยกระบวนการในการพิจารณาคดีเนี่ยเราก็เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมบ่ายก่อนบ่ายสามเนี่ยทางนายก็จะไปยื่นคำร้องว่าขอศาลรัฐธรรมนูญได้โปรดเมตตาโดยยึดหลักนิติธรรมสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือขอให้พรรคไทยรักษาชาติเนี่ยนะครับได้มีโอกาสแก้ข้อกล่าวหาอ้างพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าเราไม่ได้กระทำผิดส่วนตัวคำร้องเนี่ยเรายังไม่เห็นรายละเอียดว่าการกล่าวหาว่ากระทำผิดเนี่ยกระทำผิดอย่างไรพฤติการอย่างไรอะไรอย่างไรเนี่ยเราก็คงยังไม่กล่าวตอนนี้นะครับก็ยังไม่เห็นคำร้องจริง
ด้านร้อยโทปรีชาพลพงพานิชหัวหน้าพักนะคะก็เปิดเผยทิศทางอนาคตของพักว่าจะยังคงเดินหน้าต่อเพราะว่าเป็นความหวังผู้สมัครและประชาชนในการลงสู่สนามเลือกไม่มีใครอยากให้เกิดในกรณีนี้แต่เบื้องต้นขอรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนสรุปซึ่งทีมงานรณรงค์หาเสียง7ทีมยังคงลงพื้นที่อยู่ขณะที่แกนนำจะมีการประชุมอีกครั้งในสัปดาห์หน้าว่าจะกำหนดแนวทางการลงพื้นที่ต่อจากนี้อย่างไรส่วนหากจะต้องถูกยุบพักจริงนะคะพักมีแผนอย่างไรนะคะเรื่องนี้ร้อยโทปรีชาพลมองว่ายังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงขอให้เป็นไปตามกระบวนการก่อนค่ะศาลฎีกานะคะพิพากษายืนจำคุก6แกนนำกลุ่มพันธมิตร8เดือนนะคะในคดียึดทำเนียบรัฐบาลโดยไม่รอลงอาญาค่ะศาลฎีกามีคำพิพากษายืนให้ลงโทษจำคุก6แกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยประกอบด้วยพลตรีจำลองศรีเมืองนายสนธิลิ้มทองกุลนายพิภพธงชัยนายสมเกียรติพงไพบูลย์นายสมศักดิ์โกสัยสุขและนายสุริยะสายกตศิลาในฐานะจำเลยที่1ถึง6คนละ8เดือนโดยไม่รอลงอาญาตามความผิดฐานร่วมกันบุกรุกโดยกระทำความผิดตั้งแต่2คนขึ้นไปและร่วมกันทำให้เสียทรัพย์กรณีบุกรุกเข้าไปในทำเนียบรัฐบาลขับไล่รัฐบาลนายสมัครสุนทรเวชในปี2551ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83 91 358 362และ365คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลยคนละ2ปีโดยไม่รอลงอาญาต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เหลือจำคุกจำเลยคนละ8เดือนไม่รอลงอาญาและจำเลยได้รับการประกันตัวระหว่างฎีกาทั้งนี้ศาลพิจารณาฎีกาของจำเลยทั้ง6แล้วเห็นว่าไม่ได้เป็นการชุมนุมโดยสงบตามที่จำเลยอ้างเพราะพฤติการของจำเลยและผู้ชุมนุมปีนรั้วเข้าทำเนียบรัฐบาลที่ล็อกไว้และอยู่ต่อเนื่องทำลายทรัพย์สินเสียหายดังนั้นที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยทั้ง6ฐานร่วมกันบุกรุกทำให้เสียทรัพย์ชอบแล้วและฎีกาของจำเลยทั้ง6ฟังไม่ขึ้นส่วนที่จำเลยทั้ง6ฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบาหรือรอการลงโทษศาลเห็นว่าเมื่อการกระทำของจำเลยและพวกบุกเข้าทำเนียบซึ่งแม้เป็นสาธารณสมบัติแต่ก็เป็นสถานที่บริหารราชการแผ่นดินเป็นศูนย์รวมหน่วยงานราชการหลายแห่งมีการทำลายทรัพย์สินหลายรายการดังนั้นที่ศาลอุทธรณ์ลงโทษจำคุกจำเลยทั้ง6เป็นเวลา8เดือนไม่รอลงอาญานั้นเหมาะสมแล้วหลังมีคำพิพากษาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัวพลตรีจำลองนายพิภพนายสมเกียรตินายสมศักดิ์นายสุริยะสายไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพเพื่อรับโทษตามคำพิพากษาต่อไปค่ะพักพลังประชารัฐนะคะก็ลงพื้นที่หาเสียงบริเวณตลาดราชวัตรและตลาดสี่ย่านค่ะพร้อมยืนยันไม่เคยมองนะคะว่าปัญหาของพักไทยรักษาชาติเป็นความได้เปรียบค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายพุทธิพงษ์ปุณกันผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐพื้นที่ช่วยนางสาวธนิกาพรพงษาโรจน์ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครเขตบางซื่อดุสิตเบอร์4หาเสียงย่านตลาดราชวัตรตลาดสี่ย่านเดินพบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนนายพุทธิพงษ์กล่าวนะคะว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีแม้จะเป็นพรรคใหม่นอกจากนี้บางส่วนยังฝากกำลังใจถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสะท้อนให้เห็นว่าคนอยากเห็นประเทศสงบและเชื่อว่าวันนี้คนกรุงเทพต้องการเปลี่ยนแปลงก้าวไปข้างหน้าและก้าวข้ามความขัดแย้งขณะเดียวกันไม่เคยมองว่าการที่พรรคไทยรักษาชาติเกิดปัญหาเป็นความได้เปรียบของพรรคแต่จะตั้งใจทำงานในส่วนของเราดังนั้นพรรคไหนเป็นอย่างไรถือเป็นเรื่องของแต่ละพรรคส่วนกรณีกกต.มีมติให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติก็เชื่อว่าจะไม่เกิดความวุ่นวายเพราะว่าทุกอย่างเป็นไปตามกติกาและหากยึดมั่นในกระบวนการยุติธรรมยึดกติกาและให้ความเป็นอิสระกับองค์กรอิสระผลจะออกมาอย่างไรก็ต้องยอมรับเพราะการกระทำเป็นเครื่องบอกเจตนาซึ่งทางพรรคได้กำชับให้ผู้สมัครทำทุกอย่างในกรอบกติกาดังนั้นหากใครทำผิดก็ต้องรับผิดชอบค่ะด้านพรรคภูมิใจไทยนะคะก็ย้ำจุดยืนมุ่งขับเคลื่อนนโยบายไม่ตอบโต้ทางการเมืองค่ะโดยเฉพาะเรื่องกัญชาเสรีสามารถทำได้จริงและสร้างรายได้มหาศาลไม่ใช่การเพ้อฝันค่ะพันเอกเศรษฐพงษ์มลิสุวรรณโฆษกพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ได้รับการตอบรับในหลายภูมิภาคเช่นภาคใต้นโยบายการเปลี่ยนเสียงปืนเป็นเสียงเครื่องจักรทวงกำไรให้ชาวสวนปามแก้ปัญหาประมงภาคอีสานทวงคืนกำไรให้ชาวนายกระดับราคาพืชผลทางการเกษตร
ขณะเดียวกันจะมุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวผ่านกลไกของระบบเศรษฐกิจแบ่งปันขยายผลไปยังภาคส่วนต่างๆส่งผลให้คนรุ่นใหม่สนใจพรรคภูมิใจไทยมากขึ้นส่วนนโยบายกัญชาเสรีก็ได้รับความสนใจประชาชนเป็นอย่างมากแม้จะมีเสียงทักท้วงบ้างแต่ยืนยันว่ากัญชาเป็นยาและพร้อมนำเสนอทางวิชาการเพื่อปลูกอย่างเสรีโดยเห็นว่าในหลายประเทศนำมาปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจจึงเป็นที่มาของการเตรียมผลักดันแก้ไขพรบ.ยาเสพติดเชื่อว่าสามารถทำได้จริงและสร้างรายได้มหาศาลไม่ใช่การเพ้อฝันพรรคภูมิใจไทยไม่กังวลนะคะว่าการผลักดันกัญชาจะเป็นเรื่องการมอมเมาเยาวชนแต่ขอให้สังคมเปิดใจลองศึกษาข้อมูลเชิงวิชาการว่าปัจจุบันโลกพัฒนาเรื่องกัญชาอย่างไรกัญชาเป็นยารักษาโรคกัญชากลายเป็นพืชเศรษฐกิจได้อย่างไรที่ชัดเจนว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจอย่างมากในเรื่องนี้นะครับผมก็ได้รับคำถามมากมายนะครับและได้การทักท้วงบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็น่าประหลาดใจมีความสนใจและเห็นด้วยนะครับเนื่องจากในยุคของอดีตที่ผ่านมาเนี่ย 3-40 ปีที่แล้วเนี่ยเห็นกัญชาเนี่ยมองแล้วมันมีทัศนคติที่ไม่ดีแต่มาในวันนี้กลับกลายเป็นเรื่องแปลกครับเนื่องจากเหล้าบุหรี่นะครับมีปัญหามากกว่ากัญชาด้วยซ้ำนะครับถ้ามองไปแล้วกัญชาเนี่ยกลับกลายเป็นยาเพราะฉะนั้นก็จะมีการพูดคุยกันและเปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้หันมาให้ความสนใจในเชิงวิชาการมากขึ้นซึ่งพรรคภูมิใจไทยก็ได้นำเสนอลักษณะรูปแบบของทางวิชาการในเรื่องของการเปิดเสรีในเรื่องของกัญชาด้านนายสุภชัยใจสมุทรนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยนะคะระบุว่าประเทศไทยต้องร่วมการปกป้องกัญชาพันธุ์ไทยให้เป็นทรัพย์สินของประเทศให้เป็นของคนไทยมีพระราชบัญญัติสิทธิบัตรและกฎหมายพันธุ์พืชโดยกฎหมาย2ฉบับจะเป็นกลไกปกป้องกัญชาไทยได้ด้านข้อกฎหมายและการสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่ยังขาดความรู้พรรคมีแผนงานและการดำเนินการที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพรัดกุมสามารถป้องกันปัญหาที่จะตามมาได้ส่วนกรณีพรรคไทยรักษาชาตินะคะโฆษกพรรคภูมิใจไทยระบุ ก็ไม่ขอเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะไม่ใช่หน้าที่ไม่มีความเห็นในเรื่องนี้เพราะว่าพรรคมุ่งเน้นการสื่อสารนโยบายต่อประชาชนเท่านั้นพร้อมมั่นใจศักยภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนจะร่วมงานกับพรรคการเมืองใดเพื่อเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและเสียงสะท้อนของประชาชนค่ะรองนายกรัฐมนตรีย้ำเรื่องของการวางตัวเจ้าหน้าที่รัฐต้องเป็นกลางทางการเมืองนะคะแต่หากมีข้อสงสัยให้สอบถามไปที่กกต.ค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะคะกล่าวถึงกรณีพรรคพลังประชารัฐยังคงพยายามหากฎหมายในการให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.หาเสียงว่าไม่รู้ต้องให้ความชัดเจนหรืออะไรมากกว่านั้นเพราะว่าทุกอย่างจบเมื่อได้เชิญตัวแทนของกกต.มาหารือคือหากมีข้อสงสัยอย่างไรทำได้หรือไม่ได้ให้ถามกกต.โดยตรงซึ่งสรุปนะคะก็คือถ้าเป็นผู้สมัครของพรรคการเมืองให้ทำเรื่องของตัวเองไปแต่ถ้าใครที่ไม่ใช่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองไม่ว่าใครตำแหน่งอะไรหรือไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีถ้าเป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องระมัดระวังในการปฏิบัติตัวค่ะสรุปให้ฟังใหม่ว่า1ข้าราชการต้องวางตัวเป็นกลางข้าราชการในที่นี้ก็คือข้าราชการทั้งตำรวจทหารพลเรือนและข้าราชการประจำข้าราชการการเมืองไม่นับอย่างเดียวคือข้าราชการบำนาญต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองเป็นกลางทางการเมืองในที่นี้ก็คือหมายความว่าไม่ให้คุณให้โทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดหรือลำเอียงหรือโฆษณาหรือแสดงอาการว่าไปฝักใฝ่กับพรรคการเมืองใดนี่ข้อที่1ข้อที่2ข้าราชการจะต้องไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ตัวไม่ว่าใครจะเป็นอะไรก็ตามเช่นเป็นตำรวจทหารเป็นนายอำเภอเป็นทูตเป็นผู้ว่าการจังหวัดเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอธิบดีไปทำให้เกิดการให้คุณให้โทษหรือได้เปรียบเสียเปรียบขึ้นในทางการเมืองแต่กฎหมายก็เขียนเอาไว้ในวรรค2ว่าถ้าหากข้าราชการคนใดปฏิบัติตนไปตามตำแหน่งหน้าที่ปกติคำว่าปกติคือเคยทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นไม่มีอะไรผิดปกติแล้วก็แม้จะเป็นการให้คุณให้โทษแก่ใครก็ตามก็สามารถทำได้โดยไม่ถือว่าสิ่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้ไปอยู่ในกฎหมายเลือกตั้งเขาเขียนเอาไว้
กกตก็อธิบายตรงนี้แล้วชัดแล้วก็ให้ระวังเองก็เท่านั้นเองฮะรองนายกรัฐมนตรีย้ำว่าหากใครมีข้อสงสัยนอกเหนือจากนี้นะคะก็สามารถสอบถามกับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้โดยตรงค่ะจากกรณีที่กสทช.นะคะมีมติระงับการออกอากาศของ Voice TV 15วันนะคะซึ่งก็มีผลตั้งแต่ 0:00 นเมื่อเวลา 24:00 นที่ผ่านมานะคะก็มีความเห็นออกมาหลากหลายโดยมองว่าเป็นการจำกัดปิดกั้นในสิทธิเสรีภาพค่ะนางรดาวรรณวงศ์ศรีวงศ์โฆษกพรรคเพื่อไทยระบุ กรณีกสทช.สั่งปิด Voice TV เป็นเวลา15วันอยากเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.รวมถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.คืนสิทธิประชาชนในการรับรู้ข่าวสารซึ่งการลิดรอนสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในครั้งนี้ยิ่งตอกย้ำความเป็นรัฐบาลทหารที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนจึงไม่คำนึงถึงความต้องการและสิทธิของประชาชนนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คนไทยต้องพร้อมใจมาใช้สิทธิ์ในวันที่24มีนาคม2562อย่างเต็มที่เพื่อขจัดรัฐบาลทหารและหยุดการสืบทอดอำนาจนอกระบบนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งปัจจุบันเป็นผู้สมัครส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ก็โพสต์ข้อความทาง Facebook แสดงความเห็นส่วนตัวกรณีการสั่งปิดระงับการออกอากาศของ Voice TV ชั่วคราวหนึ่งระบุว่าช่วงที่เป็นนักวิชาการเชิญผมไปทั้งที่รู้ว่าความคิดทางการเมืองอาจไม่ตรงกันพอลงประชาธิปัตย์ก็ยังเชิญไปพบว่าเขาเลือกข้างแต่แลไปแทบทั้งแผ่นดินก็ยังไม่เห็นสื่อใดที่ไม่เลือกข้างไม่ว่าจะเป็นคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ดังไปจนถึงระดับเจ้าหน้าที่เจ้าของสถานีทีวีหลายช่องก็ยังเป็นผู้สมัครของพรรคการเมืองเสรีภาพของสื่อคือเสรีภาพในการแสดงความเห็นและวิพากษ์วิจารณ์หากเสนอข้อความที่เป็นเท็จบิดเบือนหรือก้าวร้าวรุนแรงหยาบคายไม่เป็นแบบอย่างอันดีสมควรปิดจอดำแต่หากเป็นเรื่องแสดงความคิดเห็นทางการเมืองคงต้องปิดอีกหลายช่องให้ประชาชนฟังหลายๆแง่มุมและให้ประชาชนคิดเองว่าจะเชื่อใครหากช่องไหนพูดซ้ำพูดซากโฆษณาชวนเชื่อมากไปประชาชนมีรีโมทเปลี่ยนช่องเองได้ที่พูดมาทั้งหมดคือหลักการของเสรีภาพสื่อในสังคมประชาธิปไตยด้านนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะคะโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุนี่คือการปิดหูปิดตาประชาชนจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนี่คือการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดช่วงของการเปลี่ยนผ่านคือประชาธิปไตยกลับสู่มือของเราประชาชนคนไทยการสั่งระงับการออกอากาศ Voice TV แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีความพยายามทุกวิถีทางในการที่จะช่วงชิงความได้เปรียบในการเลือกตั้งทั้งนี้ผู้บริหาร Voice TV จะเข้ายื่นอุทธรณ์คำสั่งปิดสถานีต่อศาลปกครองศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 8:00 นค่ะด้าน Human Life Watch นะคะก็เรียกร้องกสทช.ยกเลิกคำสั่งระงับการออกอากาศของ Voice TV ชี้กระทบการทำงานของสื่อนะคะในสถานการณ์การเลือกตั้งขณะที่กลุ่มวิชาชีพในอาเซียนก็ประณามนะคะว่าเป็นการคุกคามเสรีภาพสื่อมวลชนค่ะกลุ่มสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch นะคะออกแถลงการกรณีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.มีคำสั่งระงับการออกอากาศ Voice TV เป็นเวลา15วันระบุว่ากสทช.ควรทบทวนคำสั่งดังกล่าวโดยทันทีการสั่งพักการออกอากาศแม้เป็นการชั่วคราวถือเป็นการปิดกั้นสื่อที่ไม่ชอบธรรมทำให้เกิดข้อกังขาถึงความยุติธรรมในบรรยากาศการทำงานของสื่อก่อนหน้าการเลือกตั้งคือ24มีนาคมนายแบรดอดัมค่ะผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียของ Human Rights Watch กล่าวว่าการสั่งระงับการออกอากาศของ Voice TV สะท้อนให้เห็นว่าการวิจารณ์รัฐบาลทหารก่อนการเลือกตั้งเป็นสิ่งต้องห้ามเหล่านายพลของไทยกำลังแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะผ่อนคลายการเข้มงวดเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยยุติธรรมนายอดัมกล่าวด้วยว่าไม่อาจพูดได้นะคะว่าการเลือกตั้งในประเทศไทยมีความน่าเชื่อถือหากว่ายังคงมีคำสั่งควบคุมสื่อมวลชนและห้ามวิพากษ์วิจารณ์ระบอบทหารรัฐบาลควรคุ้มครองเสรีภาพสื่อในทันทีโดยต้องยกเลิกคำสั่งพักการออกอากาศของ Voice TV และยุติความพยายามที่จะปิดปากสื่อที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทหารวันเดียวกันนะคะสมาคมผู้สื่อข่าวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ
ตีป้าก็ออกแถลงการค่ะระบุว่าคำสั่งระงับการออกอากาศดังกล่าวเป็นการคุกคามเสรีภาพสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งและเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลทหารไม่อดทนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนในการรายงานข่าวเผยแพร่ข้อมูลและเป็นช่องทางในการถกเถียงแสดงความคิดเห็นซึ่งก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในช่วงที่ประเทศไทยกำลังจะจัดการเลือกตั้งในเร็วๆนี้ค่ะAIS นะคะได้จัดสัมมนา Academy for Thai Intelligent Nation Series ค่ะโดยเชิญวิทยากรชั้นนำระดับโลกมาแชร์ประสบการณ์นะคะให้กับคนไทยเตรียมพร้อมรับมือการแทรกแซงของเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือว่า AIS ค่ะจัดงานสัมมนา Academy for Thai Intelligent Nation Series ให้คนไทยที่เข้าร่วมได้เปิดประสบการณ์โดยวิทยากรชั้นนำที่มาแนะนำพัฒนาองค์ความรู้เสริมศักยภาพให้สังคมไทยเท่าทันนานาประเทศพร้อมกับขับเคลื่อนคนไทยให้ก้าวทันโลกดิจิทัลนะคะคุณการติมาเลิศยุติธรรมหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล AIS กล่าวว่า Digital Disruption หรือว่าโลกที่ถูกแทรกแซงจากดิจิทัลทำให้เกมการแข่งขันเปลี่ยนไปเทคโนโลยีจึงเป็นตัวแปรสำคัญในการวัดความพึงพอใจของลูกค้าจึงทำให้ AIS มองถึงการยกระดับคนไทยให้มีความเข้าใจต่อเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งเตรียมพร้อมรับมืออย่างมีประสิทธิภาพงานสัมมนาดังกล่าวเป็นโอกาสดีค่ะที่คนไทยจะได้รับฟังจากผู้ที่ประสบความสำเร็จในการรับมือการแทรกแซงของเทคโนโลยีรวมถึงเบื้องหลังของความสำเร็จจากวิทยากรที่หลากหลายสาขาทั้งภาคขายปลีกภาคดิจิทัลเทคโนโลยีโทรคมนาคมตลอดจนบริษัทไอทีชั้นนำของโลกค่ะAIS เชื่อมั่นว่าการยกระดับความรู้ของคนไทยเนี่ยในเรื่องของดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็หาคำตอบกันอยู่รวมถึงการต้องการการแบ่งปันประสบการณ์การที่ภาคเอกชนลุกขึ้นมาช่วยในการยกระดับความรู้ของประเทศเนี่ยจึงเป็นหน้าที่หนึ่งในฐานะสำนึกของความเป็นไทยและการคิดเผื่อที่ AIS มุ่งเน้นว่าเรายึดตรงนี้เป็นพันธกิจสำคัญค่ะทั้งนี้ภายในงานเสวนานะคะมีวิทยากรทั้งในและต่างประเทศมาเปิดประสบการณ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณปัทมาจันทรักษ์รองประธานด้านการขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศอินโดจีนและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท IBM ประเทศไทยจำกัดค่ะที่มาเล่าเรื่องความท้าทายด้านเทคโนโลยีต่อ Digital Disruption นอกจากนี้ยังมีมิสเตอร์มิสโลผู้ร่วมก่อตั้ง Netflixแพลตฟอร์มที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากมียอดสมัครสมาชิกเติบโตมากที่สุดในปีที่ผ่านมานะคะโดยเล่าค่ะว่าหัวใจของการดำเนินธุรกิจท่ามกลางการแข่งขันบนโลกดิจิทัลที่ทำให้ Netflix ครองใจผู้ชมอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีงานเสวนาจากผู้บริหารหลากหลายองค์กรของไทยที่มาแลกเปลี่ยนความคิดในหัวข้อเดินธุรกิจอย่างไรเมื่อโลกไร้พรมแดนไม่ว่าจะเป็นคุณชนิดชาญชัยนรงค์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ปผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพลนิมมานพัชรินทร์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าเดป้าตัวแทนกลุ่มสตาร์ทอัพนะคะคุณมารุตชุ่มขุนทศผู้บริหารและผู้ก่อตั้งร้านกาแฟคาสคาเฟ่และคุณอราคินรักจิตตาโพธหัวหน้าฝ่ายงานแอปพลิเคชันบริการและพัฒนาเครือข่ายจาก AIS ค่ะและทั้งหมดก็คือชั่วโมงข่าว Voice News นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามในช่วงระหว่าง15วันนี้นะคะได้ทาง www.voicetv.co.th/live นะคะและทั้งหมดนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ